จาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนครูสสิธรอ่อนลานหรือครูอีทครูประจำชั้นป.3ทับ2ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2ล้ำค่าภูมิปัญญาชาติไทยโดยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่2เรื่องวันสำคัญของไทยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1บอกความหมายและความสำคัญของวันสำคัญของไทยได้ข้อ2ปฏิบัติตนในวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ได้ข้อ3เห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์วันสำคัญของไทยวันสำคัญหมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นโดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจโดยวันสำคัญจะเกี่ยวกับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งวันนี้จะกล่าวถึงวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะวันสำคัญของชาติเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับชาติไทยได้แก่วันชาติไทยวันพ่อแห่งชาติวันรัฐธรรมนูญวันชาติไทยเดิมกำหนดเป็นวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475ต่อมาในพ.ศ.2503จึงกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวไทยวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรให้กับปวงชนชาวไทยค่ะวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แก่วันจักรีวันฉัตรมงคลวันปิยมหาราชวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันวชิราวุธวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินธรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบตาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติต่อจากในหลวงรัชกาลที่9วันปิยมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านและสิ่งที่โดดเด่นคือการประกาศเลิกทาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่5ธันวาคมและ12สิงหาคมของทุกปีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติประชาชนชาวไทยร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันวชิราวุธหรือวันมหาธีรราชเจ้าตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อถึงวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์รัฐชุมชนหรือหน่วยงานได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจหรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดกันมาเช่นในวันสำคัญของชาติมีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนสถานศึกษาและสถานที่ราชการทำบุญตักบาตรจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหลังจากเรียนจบแล้วเรามาทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะโดยให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาเพียงหนึ่งคำตอบหรือถ้าใครไม่อยากลอกโจทย์ก็สามารถปริ้นแล้วนำมาติดลงในสมุดโดยกากบาทคำตอบที่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะThank you.
เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ